เศสนะครับก็ดูท่าจะยังไม่มีมาตรการที่เข้มไปกว่าในประกาศก่อนหน้านี้ในฉบับที่28ก็คือแค่13จังหวัดสีแดงเข้มอย่างที่รู้กันนะฮะเคอร์ฟิวก็คือ3ทุ่มนะครับแล้วก็ห้างสรรพสินค้าปิดต่างสถานที่ปิดอย่างที่ว่าไปนะฮะแต่ว่ายังไม่ได้ระบุว่าห้ามออกจากบ้านเหมือนกับที่เราเคยล็อกดาวน์ช่วงต้นปีที่แล้วนั่นเองครับเซฟครับทุกคนก่อนการทันข่าวครับแน่นยิ่งกว่าหมอดูแน่นอนนะครับเพราะนี่คือคุณหมอออกมาคาดการทำนายเองเลยนะฮะจากความเป็นไปได้ตัวเลขของผู้ติดเชื้อโควิดณตอนนี้อีก3เดือน4เดือนข้างหน้าจะเป็นอย่างไรเป็นแบบจำลองนะครับจากทางคุณหมอโอภาสการกุบินพงษ์นะฮะทางกรมควบคุมโรคได้ออกมาแถลงข่าวช่วงบ่ายที่ผ่านมานะครับว่าถ้าเราปล่อยให้สถานการณ์เป็นแบบนี้ไปเรื่อยว่ายังไม่ได้ระบุว่าห้ามออกจากบ้านเหมือนกับที่เราเคยล็อกดาวน์ไม่ได้ค้างปีที่แล้วนั่นเองครับ Stay safe ครับทุกคนไม่ได้ค้างพี่อัมเริ่มตัด TikTok แป๊บนึงดูแน่นอนนะครับแป๊บนึงคุณหมอออกยังไม่เสร็จการทำนายเองเลยทุ่มนะครับโอ้ยห้างสรรพสินค้าปิดต่างๆสถานที่ปิดอย่างที่ว่าไปนะฮะแต่ว่ายังไม่ได้ระบุว่าห้ามออกจากบ้านเหมือนกับที่เราเคยล็อกดาวน์ช่วงต้นปีที่แล้วStay safe ครับทุกคนก่อนการทันข่าวครับแม่นยิ่งกว่าหมอดูแน่นอนนะครับเพราะนี่คือคุณหมอออกมาคาดการทำนายเองเลยนะฮะจากความเป็นไปได้ตัวเลขของผู้ติดเชื้อโควิดณตอนนี้อีก3เดือน4เดือนข้างหน้าจะเป็นอย่างไรเป็นแบบจำลองนะเฮ้ยจะเสร็จแล้วทุกคนแป๊บเดียวแป๊บเดียวกำลังพิมพ์แฮชแท็กก่อนการทันข่าวอยู่นี่แล้วก็จะมีแฮชแท็กใหม่แล้วด้วยนะแฮชแท็กก่อนกันทันข่าวแล้วก็จะมีแฮชแท็กอะไรเนี่ยข่าว TikTok ข่าว TikTok TikTok News 21 billion เลยเหรอ TikTok Everyone post โอเคมาแล้วทุกคนชีวิตนี้ทำหลายสิ่งมากครับผมในที่สุดหลายคนก็ได้มาเจอกันนะครับเข้ากันมาหลายคนมากเลยใครอยู่แล้วบ้าง Say hi มาหน่อย HI 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 คิดถึงไหมคิดถึงมากจนสิวขึ้นเต็มหน้าไปหมดเลยโว้กินช็อกโกแลตทุกวันแพ้ช็อกโกแลตกินแล้วสิวขึ้นก็ต้องจัดเพราะว่าเราเครียดแล้วต้องกินไหนอ้าค้างอ้าพี่เปิ้ลนี่มันไล่อ่านคอมเมนต์นะครับสวัสดีนะครับเข้ามากันหลายคนแล้วนะพี่เล็กพี่เปิ้ลน้องบิวน้องป๊อกไม่เจอโอ้โหไม่เจอนานมากเลยน้องป๊อกคุณชมพูนุชป๊าเปิ้ลพิมพ์จีนมานี่เหล่าชื่อหรือเปล่าเหล่าชื่อจริงๆหรือเปล่าสวัสดีน้องพลอยดีถาพัดใครเอ่ยแต่งค่ะสวัสดีนะครับคุณปุ๊กกี้อ่ะไม่ได้อ่านใครอย่าน้อยใจกันนะน้องป๊อปกานิชามงทองนะฮะก็เข้ามากันหลายคนแล้วล่ะเมื่อวานนี้ใครได้ดูเอ้ยทายกันมาเต็มเลยครับคุณฮะเมื่อวานนี้ใครได้ดูวอลซองบ้างใครดูวอลซองก็พิมพ์มาได้นะครับว่ารู้สึกยังไงกันบ้างหรือว่าอยากจะถามอะไรพี่อาร์มในการถ่ายทำก็ทักมาได้นะวันนี้จริงๆเราจะคุยกันเรื่องวอลซองTikTok อันนี้โพสต์แล้วนะครับอัปเดตนิดนึงคือเมื่อช่วงบ่ายอ่ะคุณหมอที่สาธารณสุขออกมาแถลงข่าวบอกว่าถ้าเราไม่ทำอะไรมากขึ้นไม่ล็อกดาวน์มากขึ้นอะไรเงี้ยคนจะติดวันละ 40,000 คนน่ากลัวมากเลยบอกวันที่มาเลยอ่ะเป็นหนึ่งพยากรณ์เลยทีเดียวนะฮะ anyway กลับมาที่วอร์ซองเดี๋ยวบรรยากาศจะเปลี่ยนนะครับพี่ยามเห็นหน้าตัวเองแล้วจั๊กจี้มากเลยหน้ามันเหลือเกินไม่มีอะไรซับหน้าเลยอ่ะเอานี้ซับหน้าได้ไหมเนี่ยอยู่ใกล้สุดละแปลงลบไว้บอร์ดนะดูค่าดูเพลินดูสนุกพอดีทำบ้านสัญญาณเด็ดไม่ดีไม่เป็นไรนะน้องป๊อกเอ็นดูตามดูย้อนหลังได้ดูค่ะขำคนโดนแกงจับเนื้อนี่เปื่อยยุ่ยหมดเลยนะฮะเพราะว่าโดนแกงจนเปื่อยยุ่ยไปเรียบร้อยนะครับ
ูเงาะร้องเพราะเนาะไม่คิดว่าเป็นครูเงาะไงเพราะไม่เคยฟังครูร้องเพลงอ่ะปกติครูเต้นครูสอนใช่ไหมครู acting ไม่เคยเห็นครูร้องแบบใจจับไมค์ร้องจริงจังนะฮะแล้วก็รายการเขาปิดจริงจังนะเขาไม่ได้แบบว่ามาเตรียมว่าเฮ้ยพี่อาร์มเดี๋ยวคนนี้จะมาออกแล้วก็ช่วยทำเป็นไม่รู้อะไรเงี้ยไม่มีนะฮะคือปิดแบบแยกห้องพักเหมือนไม่ต่างกับ The Mask เลยอ่ะนะฮะแล้วก็มาตรการโควิดด้วยเนาะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องกระจายคนให้ไม่มีการแออัดกันอยู่แล้วด้วยนะครับถ่ายมานานแล้วนะไม่ใช่ในช่วงเคอร์ฟิวนะฮะครูงอร้องเพลงเพราะมากเอ็นดูพี่อาร์มนะครับขอบคุณนะครับตอนแรกอ่ะพี่อาร์มโยนไปหลายเพลงมากเลยโยนไปเพลงแบบตอนแรกที่เลือกกันเกือบจะเป็นซ่อนกลิ่นละเกือบจะเป็นซ่อนกลิ่นแล้วก็ครูง้อขอเปลี่ยนแต่พี่อาร์มไม่รู้ตอนนั้นว่าคือครูง้อเนาะก็ขอเปลี่ยนเป็นแบบเพียงแค่ใจเรารักกันได้ไหมอย่างเงี้ยพอพี่อาร์มเห็นรายชื่อเพลงก็ต้องแบบต้องไม่ใช่เจนวายแล้วล่ะเขาบอกพี่อาร์มคือเจนวายพี่อาร์มทันนะฮะน้องๆทันเพลงนี้ไหมพี่มาบอกพี่อาร์มหน่อยสิอยากรู้จังทันไหมอะเด็กๆน้องบิวน้องป๊อกเด็กๆอุ้ยเดี๋ยวจะน้อยใจป้าผู้พี่ลุงพี่เปิ้ลใครอีกอะกูเจี๊ยบอยู่ไหมพี่นุชแตงโมอะไรเงี้ยน้องๆทุกคนน้องป๊อปทันเพลงนี้ไหมครับเพียงแค่ใจเรารักกันทันค่ะทันค่ากันเต็มเลยทันค่ะนี่เราไม่เด็กแล้วนะรู้จักครูปุ๊กก็รู้จักใช่ไหมเอ๊ะทำไมทันนะพี่เปิ้ลเริ่มสงสัยนะฮะพี่พลอยบอกหงายเงิบเลยมันไม่ทันคิดอ่ะคือมันมีแว็บนึงมาว่าเป็นครูเงาะแต่ก็ไม่น่าจะใช่เพราะว่าคือเดาอ่ะเดาเสียงจริงๆเดาด้วยเสียงเคยได้ยินผ่านหูค่ะกูเคยอาจจะอ๋อหมายถึงเพลงนี้ใช่ไหมอาจจะแบบน้องไปเดินห้างหรือว่าเข้าลิฟต์อะไรเงี้ยได้ยินเพลงเขาเปิดหรือว่าไปกินร้านคาราโอเกะอะไรเงี้ยครับใครไม่ทันคือเด็กงั้นหนูไม่ทันละกันแหมครูปุ๊กไม่ทันแล้วเขาว่าไม่ทันแล้วคือไม่ทันแล้วคือบอกว่าทันไปแล้วไงไม่ทันแล้วแอปไม่ทันหมายถึงคนเลือกเพลงใช่ไหมคะก็น่าจะอย่างนั้นนะครับแต่พี่อามก็ลองได้ไงเรื่องของเรื่องแล้วพี่อามก็รู้จักแล้วพี่อามชอบเพลงนี้มากเลยก็เป็นเวอร์ชันที่ดีมากเลยนะฮะที่รายการทำออกมาแบบเจ๋งดีเนาะมีความแบบดึงมีจังหวะมีอะไรเข้ามาเนาะมันก็แบบมีสีสันที่มันนิดนึงนะฮะไม่เคยได้ยินครูง้อร้องเพลงหรือเปล่าคะใช่ครับนะฮะคุณบุญสิริหลงเข้ามาคุณอึมใช่ไหม MMMM สวัสดีครับต้องอ่านว่าคุณ MM หรือว่าคุณอึมเป็นเพลงที่พร้อมมากค่ะขอบคุณนะครับคุณ SB เพียงแค่ใจเรารักกันก็กำกึ่งนะคะคุณอามพี่ปุ้ยกำกึ่งว่าจะเดาอ๋อมาถึงเพลงนี้ใช่ไหมว่าคนที่ทันเนี่ยเด็กหรือไม่เด็กใช่ไหมฮะมันก็กำกึ่งใกล้ๆกันนะฮะเป็นเจนนะเนาะเป็นเพลงที่พร้อมมากเลยครับเพลงนี้จริงๆแล้วเวลาอัมร้องอ่ะอัมจะนึกถึงตอนที่อัมไปเที่ยวกับคุณพ่อคุณแม่ครั้งแรกที่เราไปทั้งครอบครัวใหญ่เลยนะก็คือมีครอบครัวอัมมีครอบครัวคุณป้าครอบครัวมีอากงไปด้วยอะไรเงี้ยครอบครัวน้าไปแบบ 3-4 ครอบครัวเดินทางไปด้วยกันตอนนั้นเราไปหลีเป๊ะกันครั้งแรกครับอัมจำได้แล้วก็เป็นจังหวะที่พี่อัมกำลังอยู่บนเรือข้ามเกาะขอให้ทุกคนนึกภาพตามนะฮะเรากำลังข้ามเกาะกันไปทั้งครอบครัวแบบอบอุ่นมากเลยนะฮะซึ่งคุณลุงบอกว่าโอ้ยนี่พาไปเที่ยวทั้งครอบครัวใหญ่ทั้งทีขอเป็นแกนหลักในการพาทุกคนเที่ยวครั้งแรกของครอบครัวใหญ่ต้องอลังการต้องดูดีต้องสะดวกสบายตัดภาพมานะฮะเราอยู่ในเรือประมงแตกๆๆๆๆแตกนะฮะเป็นเรือประมงแบบไม้อ่ะที่แบบเรือสีฟ้าจำได้เลยกับเรือสีแดงนะฮะแล้วก็แบบโอ้ยเสียงเครื่องดังมากน้ำมันเบนซินนี่คือแบบฉุนเลยอ่ะแต่เราก็ไปสนุกกันได้นะแต่ขำไงคือคุณลุงแบบวาดภาพฝันไว้ยิ่งใหญ่มากเลยความเป็นจริงคือแบบลงเรือประมงไปหลีเป๊ะเลยนะฮะเอาจริงๆนะถ้าไม่ได้ไปก็เสียดายคือมันลำบากไหมมันลำบากแต่ว่ามันสวยจริงๆครั้งที่ไปครั้งก่อนอ่ะเชื่อไหมพี่อาร์มไปหลีเป๊ะไปตะลุเตาไปอะไรอย่างเงี้ยทริปนี้แหละบนเกาะหลีเป๊ะอ่ะ2 ทุ่มไฟดับทั้งเกาะไม่มีไฟเพราะว่าเขาใช้เครื่องปั่นไฟอยู่แล้วความทรงจำคือแบบเหมือนในหนังที่เราดูเรื่องแม่นาคอ่ะเป็นเพิงแบบเพิงไม้เงี้ยแล้วยุงเต็มแมลงเต็มนอนในมุ้ง
แล้วก็ก็เป็นประสบการณ์ชีวิตดีนะเออจากเด็กเมืองกรุงเนาะเออเราก็จะติดความเป็นเมืองอ่ะพอไปเจออย่างนั้นก็เป็นรสชาติชีวิตดีนะฮะเอาแล้วทำไมพี่อัมมาเล่าแบบหลีเป๊ะได้ไงวะเนี่ยอ๋อจะบอกว่าเวลาพี่อัมฟังเพลงนี้พี่อัมจะนึกถึงทริปนี้เพราะว่ามันเป็นช่วงที่เราอยู่บนเรือประมงอ่ะแล้วเขาจะมีวิทยุทรานซิสเตอร์อ่ะเป็นอารมณ์อ่ะอยู่บนเรือแล้วเขาก็เปิดเพลงนี้พอดีแล้วมันก็เลยแบบฝังลงไปในเมมเบรนพี่อัมมากเลยเว้ยว่าพอพี่อัมฟังเพลงนี้ทีไรมันก็จะแบบมีเสียงเรือแตกๆๆๆๆไปด้วยแล้วก็เราจะข้ามเกาะไปหลีเป๊ะนะฮะซึ่งตัดภาพมาเมื่อต้นปีที่พี่อาร์มไปทำงานที่หลีเป๊ะโอ้โหคนละเรื่องเลยฮะอลังการแต่ยังสวยงามเหมือนเดิมนะเคยใช้เพลงนี้ประกวดตอนอยู่ที่ยูแบนเหรอครับคุณพิชยาคุณพิชยาดาหลิงพี่หมึกสวัสดีครับ SB คือพี่หมึกโอเคพี่อาร์มสวัสดีนะครับพี่มองเดี๋ยวคุยกันนะรอแป๊บนึงนะใน3คู่คู่ของคริสโดนมากสุดเป็นคนใกล้ตัวร้องเพลงโอ้โหคู่พี่คริสคือแบบก่อนที่จะเข้าสตูใช่ไหมเรากำลังจะเข้าสตูเขาเอารถมารับซึ่งพี่น้ำหวานก็อยู่ตรงนั้นแล้วก็ส่งกันแบบใหญ่มากพี่น้ำหวานก็แบบคริสสู้ๆนะเธอทำได้เราเชื่อว่าเธอทำได้นะแต่เขาเนี่ยทีมงานเขาไม่ให้เราเข้าสตูเลยเนี่ยเราต้องรอข้างนอกไม่งั้นจะเข้าไปส่งกำลังใจแล้วคือส่งแบบจริงจังมากแล้วพี่อาร์มทุกคนทีมงานก็อยู่นั้นหมดเลยแล้วก็แบบเออสองคนนี้เขารักกันดีเนาะอะไรอย่างเงี้ยจ้ะตัดภาพมาเปิดกำแพงเลยจ้าแต่งหน้ากันสุดฤทธิ์เอ็นดูมากนะฮะในการหลอกความเรือเสียงเครื่องกระหึ่มเลยใช่ครับความเรือนะครับเชื่อมโยงกันจริงจังมากเอ็นดูพี่อาร์มนะคะขอบคุณนะคะคุณป๊อกกำลังจะถามว่ามีเรื่องเพลงหรือยังพี่มือบอกโรแมนติกอ่ะใช่มันแตกแตกแตกนะดื่มมันแตกแตกไปแกดแพดเกินร้อยคืออะไรอ่ะน้องป๊อปแกดแพดเกินร้อยพี่อัมเป็นเด็กยุคโอเน็ตเอเน็ตอ่ะไม่ทันแก่แล้วนะฮะอย่าใช้คำนี้ใช่ไหมเดี๋ยวพี่ๆสะเทือนถึงยุคเอนทรานซ์ใช่ไหมครับคะแนนเต็มหมื่นใครทันบ้างยุคคะแนนเต็มหมื่นยกมือขึ้นมาโชว์ตัวแล้วโรแมนติกขัดกับเสียงเรือพรุ่งนี้เพลงอะไรคะก็ไม่ห่างไกลจากแถวๆนี้หรอกครับแหมพี่เล็กถามมาแล้วความก้าวหน้าพี่อามทานข้าวหรือยังทานแล้วครับรีบทานมาเลยเพราะว่าเดี๋ยวต้องทำ TikTok แล้วต้องมาเจอทุกคนไงคู่พี่คริสคือฮาไม่ไหวเนาะคู่พี่คริสแกงหนักมากลุ้นเหมือนกันนึกว่าร้องหลังกำแพงจะเป็นพี่ปุ้ยเออตอนแรกคิดว่าเป็นใครกันอะตอนแรกที่เห็นเงานึกว่าเป็นใครพี่อามเห็นมีหลายคนทักมาว่าเป็นพี่ลูกว่าร้องคู่กับพี่อามแกงเชื่อมโยงไงแกดแพดอ๋อสอบเชื่อมโยง150ครับอ๋อคุณครูมาแถลงมาแล้วอ๋อเข้าใจหูยรู้สึกแก่จริงๆเลยอ่ะถ้าไม่เพลงนี้พี่อาร์มจะร้องเพลงอะไรตอนแรกเดาพี่หยกหูยเออเนาะถ้าเกิดเป็นพี่หยกมาออกนี่ก็พีคเหมือนกันเนาะคิดว่าเป็นพี่นกพี่มาพาอยากร้องคู่กับพี่นกมากเลยอ่ะอุ๊ยถ้ารู้นี่พี่นกดีใจแย่เลยพี่นกอยู่อเมริกาครับทุกคนตอนนี้พี่นกกำลังไปสู้ชีวิตอยู่นะฮะเพราะว่าพี่นกเขาทำงานร้องเพลงกลางคืนเป็นหลักเลยไงเพราะฉะนั้นตอนนี้พอมันโควิดปุ๊บพี่นกก็เลยแบบไปเที่ยวเลยจ้า นั่นแหละพรุ่งนี้ร้องเพลงอะไรเดี๋ยวบอกอยากได้ยินพี่ร้องเพลงครับแน่นอนเดี๋ยวร้องให้ฟังนะครับคุณAperire Augustus ชื่อเท่มากเลยแต่ผมอ่านผิดแน่นอนนะฮะคิดว่าเป็นพี่แนนสาธิดาใช่ไหมแต่ถ้าเกิดใครที่ตามงานพี่แนนสาธิดาก็จะรู้อยู่แล้วแหละว่าพี่แนนเสียงแกเป็นเอกลักษณ์มากขนาดที่ไปออกเพลงเอกนอกรอบอ่ะที่เป็นหลังม่านเพลงเอกใช่ไหมที่เป็นให้เดาเสียงนั่นน่ะพี่แนนดัดแล้วดัดอีกก็ยังเป็นเสียงพี่แนนนะฮะไม่เหมือนอาร์มนะฮะดัดแล้วก็ เดาไม่ถูกเลยใช่ไหมเออพยายามจะเป็นครูเอื้อนะครับตอนนั้นไม่แก่ค่ะแค่ไม่ทันรุ่นกันเฉยๆเองใช่ไหมล่ะแอบคิดว่าเป็นพี่หยกรินลดารวีเลอร์ตอนแรกคิดว่าเป็นมาริโอเพราะรู้ชื่อแม่ เดี๋ยวก่อนนะจะเป็นมาริโอแต่ว่ามาริโอจะดัดเสียงได้เล็กขนาดนั้นไม่ไหวนะมาริโอไม่ไหวนะถ้าจะเล็กขนาดนั้น ถ้าพี่อาร์มไปอยู่หลังม่านทำเสียงแบบเคลมเอกอะให้ร้องเป็นแบบเสียงครูเอื้อทั้งเพลงนะฮะแต่เรามีเพียงอันนี้ว่าเดียวได้คนจะหลับกันหรือเปล่านะพี่อัมร้องยานๆแบบนี้นะฮะไปฟังออริจินอลเพราะกว่าเยอะเลยนะฮะครูเอื้อท่านเป็นศิลปินโลกระดับโลกนะฮะ
พี่แอมร้องเพลงเพราะมากน่าฟังค่ะขอบคุณคุณทิพย์ธานินฐานมั่นคงธนิตนะครับอ่านชื่อเต็มยศเลยนะฮะก็เมื่อวานเนี้ยพอเล่าไปตั้งแต่ตอนได้รับการติดต่อมาเลยนะฮะทีมงานก็ทักมาหาพี่แอมก็บอกว่าพี่แอมว่างไหมจะมารายการตอนแรกก็แบบว่าว่างไหมสงสัยแบบงานอะไรหรออะไรเงี้ยก็เอื่อยๆเฉยๆไปตามยุคโควิดอะเนาะมาวอซองวอซองเหรอครับเอาว่างครับคิวได้เลยฮะวันไหนเอ่ยเอาว่างทุกวันครับไม่ต้องดูคิวครับเป็นฟิลนี้เป็นฟิลตื่นเต้นมากเบอร์ใหญ่นะฮะก็รับตบปัดรับคำมาจะบอกว่ามันเร็วมากเลยนะคือมันแค่แบบสัปดาห์นิดๆเองอะแล้วเราก็ถ่ายแล้วหลังจากการติดต่อมานะฮะเพราะฉะนั้นเวลาเตรียมตัวน้อยมากร้องสดๆสักท่อนสิครับพิชยาดาหลิงเพียงแค่ใจเรารักกันเนี่ยเดี๋ยวต้องเก็บไว้จะเก็บไว้ร้องตอนท้ายไงทุกคนจะได้อยู่กันยาวๆรอมานานแล้ว เฉลยนิดนึงครับพรุ่งนี้พี่อัมจะลงเพลงอีก1เพลงนะฮะ ทางช่อง YouTube ของพี่อัมช่องนี้ที่ทุกคนกำลังดูไลฟ์อยู่นี่แหละก็เป็นเพลงเดียวกันที่พี่อัมร้องในรายการเมื่อวานนี้นะฮะก็คือเพียงแค่ใจเรารักกันเพลงเดียวกันเลยแต่เป็นคนละเวอร์ชันนะเป็นเวอร์ชันเดียวๆของพี่อัมเผื่อใครอยากจะฟังแบบเต็มๆไงแบบไม่ได้มีเพราะว่าในรายการเนี่ยมันจะขั้นแบ่งเป็น2ช่วงใช่ไหมร้องไปครึ่งนึงแล้วก็ให้คนทายแล้วก็มาร้องต่ออีกครึ่งนึงนะฮะคราวนี้ก็เลยแบบคิดถึงเพลงนี้อ่ะชอบเพลงนี้นึกถึงตอนนั่งเรือแตกข้างไปหลีเป๊ะก็เลยทำให้มันเต็มเพลงซะหน่อยละกันเนาะให้มัน complete นะฮะโอเคไหมทุกคนดีใจไหมกลัวทุกคนจะแบบโอ๊ยฟังบ่อยแล้วเบื่อแล้วอะไรเงี้ย ขอบคุณนะพี่ลุงขอบคุณคนที่เย่ๆมานะครับนั่นแหละก็จะเป็นเพลงเพียงแค่ใจเรารักกันนะฮะ ดูเอใน TikTokน้องๆใน TikTok เขาเด็กกับเขาจะจำได้ไหมอุ๊ยพูดแล้วสะท้านสั่นสะเทือน เดี๋ยวลองดูก็ได้เดี๋ยวจะลองดูนะฮะพี่ยามจะพยายามทำเสาร์อาทิตย์ให้เป็นร้องเพลงอะเนาะแล้วก็จันทร์ถึงศุกร์ก็จะเป็นก่อนการทันข่าวนะครับพยายามจะให้เป็นแบบนั้นนะอยากฟังพี่เองร้องเพลงโอ้ยพี่อามร้องเพลงแนวอื่นมั่งอยากฟังเพลงเป็นไรอะอยากฟังเพลงอะชิดาสตาร์เหรอชิดาเพลงอยากฟังพี่อามร้องเพลงแนวไหนผมมาได้เลยนะครับ Hi How are you bro คุณ Vernon กุ้ง Doing great thank you แล้วเพลงที่พี่อามเลือกหรือคุณเงาะเพลงนี้เป็นเพลงที่พี่อามร้องได้ครับตอนแรกพี่อามให้ลิสต์ไปสัก10เพลงแต่ว่าครูจิ้มเพลงนี้มานะฮะซึ่งไม่ได้อยู่ใน10เพลงนั้นแต่พี่อามชอบพี่อามก็เลยโอเคเลยนะครับโอ้อะไรอ่ะดีใจครับแนววงที่หนูชอบแนววงที่หนูชอบของน้องป๊อปหนูป๊อปน้องป๊อปชอบหลายวงด้วยสิพี่อ้ํานึกไม่ออกเลยว่าจะเป็นเพลงอะไรดาวว่าคงเป็นค็อกเทลหรือเปล่า ปิดปากคุณได้ก็จะปิดปากอย่างนั้นเลยเหรอฮะเดี๋ยวคุณรับฝากเงี้ยเหรอไปลูกทุ่งเลยใช่ไหมโอ้โหถ้าลองลูกทุ่งเดี๋ยวแบบพี่ยิ่งยงจะตกงานเอานะฮะ อะไรมุกอะไรลิสต์อะไรบ้างคะก็มีเพลงแบบลิสต์เพลงที่อามชอบร้องในงานอีเวนต์อยู่แล้วนะฮะแล้วก็มีเพลงที่อาม cover ใน YouTube นั่นแหละวนๆอยู่ไม่กี่เพลงหรือดีแล้วแหละที่ครูมอสจิ้มเพลงนี้มานะจะได้เป็นเพลงอื่นบ้างเนาะวงสิแค่2วงก็คือวงอามก่อนกันนะฮะแล้วก็วงนกน้อยอุไรพรนะฮะน้องป๊อปว่าอย่างนั้นเพราะมากเพลงนี้รุ่นพ่อรุ่นแม่เลยครับขอบคุณนะครับหมายถึงเพียงแค่ใจเรารักกันเนาะคลาสสิกไงน้องผู้ชมว่าคลาสสิกใช่ไหมแล้วนี่ชอบว่าตัวเองตลอดเลยนะพี่อาร์มเนี่ยน่าตีมากเลยนะฮะถ่ายเป็นคลิปเวลาร้องเพลงด้วยนะคะอย่าเป็นภาพนิ่งคือยังไงอ่ะป้าผู้ถ่ายเป็นคลิปเวลาร้องเพลงด้วยนะคะอย่าเป็นภาพนิ่งอ๋อหมายถึงใน YouTube เหรอต้องรอดูต้องรอดูพี่อามทำนวัตกรรมในห้องนอนตอนนี้มันเรียกได้ว่ามันแทบจะไม่ใช่ห้องนอนแล้วล่ะ
ทบจะไม่ใช่ห้องนอนแล้วนั่นแหละเดี๋ยวเราดูแล้วกันเนาะรุ่นพ่อรุ่นแม่ก็ทันร้องบ่อยๆแหม MV ง่ายอ๋อ MV คลาสสิกดีครับ I love you bro I love you too สองอ่านไปหมดละ One stop service อยากฟังพี่อัมร้องเพลงไหน1ป๊อปถ้ากดเลข1คือป๊อป2คือยุคแบบเนี้ยพินแค่ใจเรารักกันขอจันใจเอ่ยอะไรอย่างเงี้ยนี่คือยุคคลาสสิกของพี่อัมป๊อปคลาสสิกกับ3คือเพลงลูกกรุงสุนทรภรณ์อยากเห็นพี่อัมร้องเพลงสไตล์ไหนฮะพิมพ์ตัวเลขมาเลยนะครับพิมพ์กันมาเยอะๆเลยฮะพิมพ์หมายเลข1นะครับถ้าอยากฟังพี่อัมร้องเพลงป๊อปนะฮะป๊อปแบบปัจจุบันแบบที่ทำมาก่อนหน้านี้อยู่แล้วในช่อง YouTube นะฮะ2คือเพลงป๊อปแบบโอดีสหน่อยนะรุ่นพ่อรุ่นแม่นิดนึงนะฮะที่ทุกคนรู้จักกันนะเนาะแมสแต่เป็นยุคแบบ90อะไรแบบนี้กับ3ฮะคือเป็นเพลงลูกกรุงสุนทรภรณ์เย้เพลงเอกอะไรเงี้ยมีหลายคนน้องบิวบอก1 2 3ไม่เหรอโอ้โหมีพิชญาดาหลิงเนี่ย2 2 2 2 2เต็มไปหมดเลยนะฮะคุณนวสินก้อยตาคือปกติแล้วอ่ะเราไลฟ์ในที่อื่นมันจะเห็นหน้าคนชัดนะเนาะแต่ว่าใน YouTube เนี่ยเพิ่งนี่เป็นครั้งที่2ที่ไลฟ์เนาะเพิ่งรู้ว่ามันเล็กมากเลยครับมองไม่ค่อยเห็นใครเลยต้องขอโทษนะถ้าเกิดเป็นคนใกล้ตัวที่ผมมองไม่เห็นว่าเป็นใครพี่เปิ้ลบอกเพลงอะไรก็ได้ตมบอกตมแอดมินบอก2คือเพลงคลาสสิกใช่มั้ยครูปุ๊กบอก1ครูจริงใช่ไหมเลขตัวจริงนี่คือครูจริงๆเนาะ3ค่า3คือเพลงลูกกรุงใช่ไหมฮะ2 1 2 3อะไรก็ได้2 1เพลงร็อกเลยหรอร็อกเลยใช่ไหมครูปุ๊ก1นะฮะมีการปั่นบวกเกิดขึ้นนะฮะมีการพิมพ์ซ้ำนะตอนนี้นะอยากร้องเพลงประกอบละครหรือภาพยนตร์เพลงเต้นรำในคืนพระจันทร์เต็มดวงหุยเพลงนี้ตอนแรกอะเพลงนี้ตอนแรกจะไป cover ใน Mad Puppet แหละคุยกันเขาอยากให้พี่อัมร้องเพลงนี้แต่พี่อัมจะร้องไม่เป็นอ่ะแย่จังก็เลยกลายเป็นเพลงดึงดันนะฮะสองน่าสนใจนะคืองานเต้นรำในคืนพระจันทร์เต็มดวงเนี่ยสากลเนาะทำไมไม่มีสากลนะโอ้ you're from Myanmar Vernon thank you I hope the situation is getting better over thereBest regard to you all. Thanks for coming. Say hi. 2 2. อยากฟังพี่อัมร้องเพลงลับตาสะทีริกใช่ไหม2 3 3. สรุปคือร้องไปเถอะใช่ไหมสรุปคือขอให้ทำเถอะเท่านั้นแหละจริงๆก็ได้อย่างเงี้ยแต่ไม่ค่อยมี1เนาะไม่ค่อยมีป๊อปเท่าไหร่เลยนะฮะมีแต่น้องป๊อปที่ป๊อปมีน้องป๊อปกับน้องปุ๊กนะฮะน้องปุ๊กกี้นะฮะส่วนใหญ่จะเป็น2กับ3อ่ะเนาะเดี๋ยวพี่อัมทำโพลทิ้งไว้ละกันเนาะจะได้มีคนนอกที่ได้ดูไลฟ์อยู่ได้มาร่วมสนุกกันด้วยนะฮะว่าอยากให้อัมร้องเพลงอะไรคือจะอัปเดตให้ทุกคนฟังว่านอกจากเพลงแล้วเนี่ยพี่อัมกำลังพยายามปั้นคอนเทนต์ที่เป็นให้ความรู้แบบสนุกๆใน YouTube เพิ่มเติมด้วยนะฮะก็อาจจะได้เห็นคอนเทนต์ที่ได้เจอกันนานขึ้นยาวขึ้นแล้วก็ให้ความรู้กันด้วยอะไรแบบนี้มันก็จะได้มีอะไรที่แตกต่างกันเนาะจะได้ไม่ร้องเพลงอย่างเดียวนะฮะมีสาระกันบ้างใช่ไหมบ้านอาร์มกนกัน FC ก็จะได้ดูแบบเฮ้ยทรงภูมิว่ะศัพท์แต่ละคำนี้ดูแก่มากเลยอาร์มทรงภูมิอยากฟังเพลงทะเลโอ้ฉันเป็นทะเลใช่ไหมไม่มีเขาอะไรเนี่ยอยากฟังเพลงสากลยุค70ดีนะพระผู้อัมก็ชอบมากเลยอัมว่ายุค70เนี่ยมันใกล้ๆกับยุคไทยใกล้ป่าววะไม่แน่ใจขอโทษครับไม่น่าพูดว่าคือ How Deep Is Your Love อะไรอย่างเงี้ยเนาะก็น่าสนใจนะครับเพลงแบบคลาสสิกรอฟังอยากให้พี่อัมร้องเพลงลูกกรุงมากครับฟังตลอดสักขีแม่ปิงโอ้ยจริงหรอนวสินโกย่าโกก้อยตานะครับอ่านผิดขอโทษนะเดี๋ยวจะพยายามเวทนะฮะจะพยายามเวทให้ได้เพลงที่หลากหลายประเภทที่สุดนะครับตอนนี้ได้เจอทีมงานคุณภาพที่ทำเพลงขอให้รอฟังเพลงวันพรุ่งนี้พีคมากมากเพลงดีมากฟินเนาะเพราะฉะนั้นเป็นภาพนิ่งก็ได้เนาะไม่ต้องขยับปากนะได้ไหมหรืออยากให้ขยับถ้าอยากให้ขยับเดี๋ยวทำเลยคืนนี้เลย
เซฟไลฟ์ด้วยเดี๋ยวจะพยายามนะไม่รู้ว่าแบบกดได้ไหมอ่ะทำไม่เป็นเลยนี่คือการไลฟ์แบบคุยกับพวกเราครั้งแรกอะเนาะคือเป็นครั้งที่2ที่ไลฟ์ใน YouTube แต่ครั้งแรกคืออยู่ในรถตู้แล้วก็ลองกดดูซิว่ามันคืออะไรอ่ะแล้วมันดันไลฟ์อะไรอย่างเงี้ยนะขอสากลเก่าๆด้วยค่ะน้องโบบอกแม่โชติฝากมาใช่มั้ยพี่อามร้องเพลงลูกกรึงคือดีคุณวรรัตน์ขอบคุณนะครับที่กรุงเทพอากาศเป็นยังไงบ้างดูแลสุขภาพด้วยนะคะพี่อามและทุกคนขอบคุณนะครับก็อากาศฝนเพิ่งตกหนักไปที่บ้านพี่อามนะชื้นๆหน่อยก็จะพยายามรักษาสุขภาพครับทีมงานคุณภาพสากลยุคศูนย์ทีมไหนบ้างนะทีมงานคุณภาพในช่วงโควิดนั่นก็คือเชียงใหม่เชียงรายอันนั้นเป็นกำลังใจที่อยู่กันตลอดเลยนะฮะน่ารักที่สุดเลยอวดรูปเชียงดาวเพิ่งถ่ายมานะฮะนี่คือรูปล่าสุดของเจ้าเชียงดาวนะฮะน่ารักน่ารักแค่ไหนทำใจ to do นะฮะหลับน่ารักมากเลยอยากให้พี่อามร้องเพลงวงคาร์เพนเตอร์สเพลงไหนก็ได้พี่อามก็ชอบพี่พลอยเนาะอะไรเพลงแรกที่พี่อามเรียนในโรงเรียนครูอ้วนคือเพลงของคาร์เพนเตอร์สให้ลองเดากันมาใครเดาถูกคนแรกพี่อามจะมีรางวัลให้มาครับพิมพ์มาครับเพลงแรกที่พี่อามเรียนในโรงเรียนของครูอ้วนมณีนุชเป็นเพลงของวงคาร์เพนเตอร์สเป็นเพลงดังเพลงไหนนะฮะพิมพ์มาใครตอบถูกคนแรกรับรางวัลพิเศษจากพี่อาร์มไปเลยครับผมครั้งก่อนแสดงความยินดีด้วยนะฮะกับผู้ที่เล่นเกมของเราแล้วก็ชนะเลิศการแต่งตัวนะใครชนะเอ่ยใครชนะเอ่ยแอดมินมาเฉลยหรือยังเฉลยหรือยังไม่แน่ใจอ่ะเดี๋ยวรอแอดมินมาตอบไปนี้เนาะใจรักใจรักไม่ใช่เพลงคาร์เพนเตอร์สนะครับใจบางก็ไม่ใช่ครับไม่ใช่เพลงของคาร์เพนเตอร์สนะฮะมีคนตอบเกือบถูกแล้วนะครับเอ้าตอบถูกแล้วโหพี่เปิ้ลพี่เปิ้ลน่ะพิมพ์เนื้อเพลงมาแต่จริงๆมันไม่ใช่ชื่อเพลงนั้นโถอยากจะให้จังเลยนะฮะแต่คนที่ตอบชื่อเพลงมาคือคุณโบนั่นเองแม่โชติของเราได้รับรางวัลไปนะฮะเดี๋ยวแอดมินส่งของรางวัลไปให้นะจ๊ะแอดมินก็คือพี่อามเอง Yesterday once more ครับหูนี่ตอบหลายคนนะคุณกุลวดีก็ตอบถูกแม้แต่มาเป็นคนที่2 Close to you นี่ก็เป็นเพลงของ Carpenter นะฮะแต่ว่าไม่ใช่เพลงนั้นพี่อัมรินเพลงนี้ Yesterday Once More นะครับคุณครูเป็นคนเลือกให้เนาะซึ่งก็บังเอิญมากพี่อัมรินกับครูอ้วนนั่นคือตอนประมาณสักตอนพี่อัมอยู่ป4ป5อ่ะป4ป5มันก็คือพศอะไรอ่ะ4041น่ะเชื่อมั้ยพี่อัมเรียนตอนนั้นคือปี4041ก็แค่24ปีที่แล้วเองอ่ะเรียนร้องเพลงครั้งแรกอะตอนนั้นครูอ้วนสอนที่บ้านครูเลยนะเอาบ้านครูทำเป็นแบบโรงเรียนใหญ่ๆอะฮะแล้วก็แบบนักเรียนมาเรียนทีแบบ50คนอะไรเงี้ยแต่พี่อามไม่ได้เรียนครูอ้วนนะตอนนั้นยังไม่มีตังค์เรียนกับลูกศิษย์ของครูอ้วนอีกทีนึงนะฮะเออแต่ความบังเอิญคือครูท่านนั้นกลับมาสอนกลับมาโค้ชในรายการเพลงเอกนอกรอบมาเจอครูอีกครั้งครูตู่เลิฟครูมากคิดถึงครูคิดถึงครู Top of the World ไม่ใช่นะฮะชอบเนาะชอบเพลงคาร์เพนเตอร์มากเลยอะเออหรือจะ cover เพลงพวกนี้ดี When I was young I listened to the radio waiting for my favorite songs When they play I'll sing along They make me smile ลูกคอย้ายใหญ่เป็นคนโบราณนะเนาะยุคนี้ลูกคอต้องทีๆกันหน่อยThose were such happy times and not so long ago And I wonder where they've gone But they're back again Just like a long lost friend All the songs I love so well ช่วยร้องหน่อยเร็ว Every cha-la-la-la Every oh-oh Still shineEvery ching-a-ling-a-ling that they're starting to sing so fine อ๋อคิดถึงเพลงพวกนี้จังจำชื่อเพลงไม่ได้ใช่ไหมพี่เปิ้ลเสียดายเสียดายน้องบีชนะโอ้แอดมินตอบมาแล้วนะฮะแสดงความยินดีกับน้องบีที่เล่นเกมคราวที่แล้วชนะด้วยเรื่องการแต่งตัวให้คะแนนเพราะว่าน้องเปลี่ยนเสื้อนะฮะ
เปลี่ยนเสื้อเลยนะระหว่างไลฟ์น้องก็แบบถอดเลยแล้วก็ใส่ล้อเล่นล้อเล่นน้องก็ไปเปลี่ยนในห้องน้ำอ่ะเนาะ anyway ครับแล้วก็ยินดีกับน้องโบด้วยนะฮะติด2คนไว้นะเดี๋ยวจะส่งรางวัลเล็กๆน้อยๆนะฮะให้หายคิดถึงกันนะเนาะในช่วงนี้เอาเล่นเกมมันต่อดีกว่าแจกของเมื่อกี้ก็เป็นเพลงแรกที่พี่อัมได้เรียนไปนะฮะที่โรงเรียนครูอ้วนครับเอฟวิชาล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 าเนี่ยนะฮะไม่ใช่ของคุณพี่ปุกกี้ชาลาลานะสุขิตแปลว่าอะไรอ่ะสุยอดเลยนะการละครั้งขอบคุณนะครับเพราะโอ้ยคุณมีรสนิยมที่ดีมากเลยนะฮะที่ชมแบบนี้หุ้ยทำไมเพลงนี้รู้ว่า Daddy Home คือเพลงต่อไปที่อัมเรียนใกล้ๆกันกับเพลง Carpenter นี่แหละ Daddy Home อ่ะจริงๆมันมี S ด้วยมั้ง Daddy's Home ใช่ไหมฮะทำไมรู้อ่ะหรือว่ามันเพลงยุคเดียวกันไม่รู้พี่เล็กไม่เคยร้องที่ไหนมาก่อนเลยชีวิตลิขิตเองเป็นเพลงที่อัมร้องประกวดครับร้องประกวดตอนเวที Fashion Island ตอนนั้นอายุประมาณสัก16โอ้โหกำลังออคืออะไรออนะฮะโกเจฟตอบอ้าวเหรอโกเจฟตอบคนแรกเหรอโกเจฟคือใครอะครับในนี้ทำไมยังไม่เห็นชื่อโกเจฟเลยหรือว่าโกเจฟใช้นามสมมุติอะแอดมินช่วยดูหน่อยพี่โบคนแรกหรือโกเจฟคนแรกช่วยดูหน่อยนะครับเอ๊ะทำไมข้อความของน้องป๊อปกับพี่รุ่งมันเป็น message retracted อ๋อมันไม่ใช่ restricted ใช่ไหม retracted คืออะไรหรอไม่รู้อะภาพแมวพลอยตกใจ อามว่านะมันต้องมีบางคอมเมนต์ที่อามไม่เห็นน่ะแน่ๆเลยไหนอะเนี่ยอย่างเนี่ยอ่ะไม่เห็นโกเจี๊ยบเลยอ่ะโกเจี๊ยบค่ะคือชื่อบิลอินดี้คือโกเจี๊ยบค่ะใช่ป่ะไม่ใช่ขอเพลงจอร์จเบนซันเพลงจอร์จเบนซันคือเพลงอะไรครับพี่ลุงไม่คิดไฟกระทันตัววันนะกักระคังโชว์คือพออัมกดโชว์อ่ะ message is held for review พออัมกดโชว์ปุ๊บมันจะหายไปเลยอ่ะไม่รู้ทำไมโดนบล็อกเปล่าพี่ยังไม่เคยบล็อกใครนะหรือว่าในนี้เรามีแอบแบบมีสปายที่แบบฉันจะบล็อกทุกคนอะไรเงี้ย Country Road นะฮะ เพลงพี่อามเป็นคนแบบมีอีกเรื่องเล่าให้ฟังเป็นคนที่ฟังเพลงลูกทุ่งฝรั่งแล้วจะแบบรู้สึกไม่ค่อยดีอ่ะเป็นความมันคือความทรงจำในวัยเด็กของเราคือตอนเด็กเนี่ยพี่อามเรียนพิเศษตั้งแต่อนุบาลตั้งแต่แบบคุณพ่อคุณแม่น่ารักมากส่งไปเรียนโรงเรียนพิเศษนะฮะแล้วก็จำได้เลยตอนที่จะเข้าป.1 อ่ะไปเรียนกับคุณครูแล้วก็อยู่ที่บ้านคุณครูไปรอพ่อแม่มารับอยู่ใต้ต้นชมพู่มะเหมี่ยวจำซีนได้หรือต้นมะม่วงชมเขาเรียกว่าอะไรชมพู่มะเหมี่ยวใช่ป่ะแล้วพ่อแม่ก็ทำงานไงท่านก็ต้องขยันทำงานนะเนาะท่านก็มารับช้าแล้วพี่อามก็แบบเศร้าร้องไห้อะไรเงี้ยแม่ไม่มารับแล้วพ่อหนีเราไปแล้วร้องไห้แล้วระหว่างนั้นน่ะคุณครูที่สอนพิเศษเขาก็เปิดเพลง Take Me Home Country Road แล้วก็อีกหลายเพลงมากเลยของเพลง Country หลังจากนั้นเนี่ยพี่อัมก็มีความรู้สึกฝังใจไปเลยนะฮะจู่ๆก็เล่าเนาะงงอ๋อนี่ไงจันทิพามาแล้วเขาเองโกอ๋อเนี่ยโกเพิ่งจะเห็นโกเนี่ยจันทิพาขอบคุณน้องๆโกได้งอกว่ะโกได้โผล่มาแล้วครับผมขอบคุณทุกคนนะพูดถึงโกแล้วขอบคุณทุกคนนะคะที่ร่วมบริจาคเครื่องผลิตออกซิเจนมานะครับแล้วก็ขออนุญาตโกประกาศนะฮะว่าโกได้บริจาคมาเลยเครื่องนึงเต็มๆนะฮะขอบคุณโกมากๆเลยนะครับสุดๆไปเลยนะฮะช่วยกันนะเนาะอัปเดตยอดนิดนึงเดี๋ยวพี่อัมจะเปิดยอดให้ดูตอนนี้เลยนะฮะจะได้มีพยานหลักฐานนะว่าตอนนี้ยอดไปถึงไหนยังไงนะครับบอกบุญมา3วันท่วนนะครับยอดตอนนี้ตอน 1:41 นาทียอดอยู่ที่มีอะไรที่โชว์ไม่ได้ไหมไม่มีเนาะทาดาม 242,000 แล้วครับนี่คือพลังของที่พวกเราทุกคนช่วยกันนะฮะได้ประมาณจะ10เครื่องผลิตออกซิเจนแล้วครับถ้าเป็นออกซิเจนไฮโฟลว์นี่ได้เครื่องนึงแล้วนะแต่พี่อัมคิดว่า
ถ้าไฮโฟลว์เครื่องเดียวอ่ะมัน 250,000 ไงมันได้แค่คนเดียวนึกออกไหมฮะเราก็เลยอยากจะกระจายอ่ะเพราะว่ายุคนี้มันคนก็โฮมไอโซเลชันใช่ไหมคนอย่างเครื่อง5ลิตรอ่ะส่งไปตามบ้านเนี่ย1คนคือ1ชีวิตไงมันพี่อ้ําว่ามันได้เยอะกว่าก็เลยขออนุญาตจัดสรรเป็นแบบ3เครื่อง10ลิตรที่จะส่งไปโรงพยาบาลสนามแล้วก็อีก7เครื่องตอนเนี้ยถ้าตัวเลขยังอยู่เท่านี้นะฮะอีก7เครื่องส่งตามบ้านของโฮมไอโซเลชันแต่ว่าจะกระจายโดยทางโรงพยาบาลสนามเขาจะเป็นคนกระจายให้เองเขาจะรับผิดชอบให้เองนะฮะซึ่งก็ยังบอกรับบริจาคอยู่เรื่อยๆนะถึงวันพุธนี้สถานการณ์ตอนนี้เนี่ยคือที่บริษัทที่ผลิตเครื่องผลิตออกซิเจนน่ะเครื่องหายากมากครับทุกคนก็ต้องขอบคุณแอดมินแตงโมนะที่ช่วยไปฝ่าฟันมาตอนนี้ได้เครื่อง5ลิตร2เครื่องที่จะมาวันช่วงสัปดาห์หน้านะฮะแล้วก็จะได้อีกกลางเดือนหน้าเนี่ยกลางเดือนหน้าก็จะมาอีกประมาณสักอีกล็อตนึงนะครับก็จะตามมาโอเคทุกคนลืมเวลาเลยอ่ะพี่ยามมีนัดธุระนิดหน่อยแหละทุ่มครึ่งตอนนี้จะ2ทุ่มแหละเพลินไม่ได้เจอกันนานก็เลยคิดถึงนะฮะไม่เจอกันนานคิดถึงจังเลยเหมือนเพลงลูกทุ่งนะครับพรุ่งนี้อย่าลืมเจอกันนะ1:45เพลงใหม่รอทุกคนอยู่นะครับเพลงใหม่ซึ่งไม่ใหม่ก็คือเพลงเพียงแค่ใจเรารักกันในเวอร์ชันเต็มของพี่อาร์มลมตีขอโทษก็จะมาพับลิกให้ทุกคนได้เจอกันนะครับตอนนี้เด็กๆที่โรงเรียนหนูติดเชื้อโฮมสเตย์ชั้นหลายครอบครัวคุณครูขอให้น้องๆหายไวๆนะเดี๋ยวมาไลฟ์อีกครับเดี๋ยวจะพยายามมาเจอกันบ่อยๆเนาะใช่พี่นุชออกซิเจนขาดแคลนมากเลยพลังแห่งความดีครับทุกขอบคุณครับก็ยังทำบุญได้5บาท10บาทก็ได้หรือจะอนุโมทนาหรือว่าจะช่วยแชร์ก็เป็นการช่วยกันได้หมดเลยนะครับขอบคุณทุกคนที่แวะมานะแล้วก็เดี๋ยวเจอกันอีกเร็วๆนี้นะจ๊ะบ๊ายบายเจอกันพรุ่งนี้นะ